วัสดีครับมาพบกับ Drake Legacy Channel นะครับครับวันนี้มาอยู่กับผมแบงค์พัทสลันและผมเด็กสันตบุตรแลดูดีแลดูดีนะครับผมมาดูดีมากคราวที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับขึ้นไปดูด้านบนนี้นะครับตรงนี้นะครับผมกับแฟงอ่ะอัดคลิปกล้องฟิล์มใช่ไหมแล้วมาแข่งกันว่าใครจะชนะได้คนที่ชนะก็คือผมเองไม่กูอ่ะแพ้กูแพ้เมื่อเล่นใหญ่ยังว่าเยอะกูเคยเพราะกูเคยครับวันนี้ก็ต้องโดนลงโทษแหละแต่บทลงโทษยังไม่บอกเพราะทีมงานเขาเซตมาให้เองคราวที่แล้วแข่งกันใช่ไหมคือรอบนี้ก็มาสามัคคีรวมพลังเป็นทีมเดียวกันผมอ่ะให้ทีมงานอ่ะเอากล้องพาราโรลอยด์ไปถ่ายสถานที่ตามแถวนี้นะครับผมกับแฟงอ่ะต้องหาสถานที่ภายใน1ชั่วโมงแล้วไปดูกันเลยครับบทลงโทษคืออะไรครับ I drink okay อันนี้ไม่หันไปดูอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะจะเป็นบทลงโทษของผมนะครับก็คือการใส่ชุดไดโนเสาร์คือใส่ทั้งตัวเลยใส่ชุดไดโนเสาร์เดินในสยามแน่นอนครับว่ามันต้องร้อนมากแน่ๆแล้วก็อายมากแน่ๆซึ่งผมอาจจะไม่ยอมให้ตัวเองอายอยู่คนเดียวแน่นอนคนที่เดินกับผมเนี่ยต้องอายเหมือนกันกำลังมาครับเดี๋ยวเราไปดูว่าแฟงจะคิดยังไงกับชุดนี้นะครับอย่าลืมนะผมเป็นคนโดนลงโทษเพราะผมเป็นคนใส่ชุดนี้ไม่ใช่แฟงแต่แฟงจะเขินแน่มันต้องเขินแน่ๆไอ้แฟงเจ้าแฟงเอ้ยมึงหันไปดูได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมึงเขินแน่เดินโดดไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเดินโดดแก้งอ่ะเฮ้ยแก้งอ่ะเฮ้ยนี่เรียกว่าแก้งหรอกูเป็นคนโดนแก้งกูต้องใส่ชุดนี้เดินนี่ต่อหน้าทุกคนกูเดินมามีแต่คนมองโอ้ไม่เรียกว่าแก้งไปกันเถอะเลิกขายป่ะไม่รู้กติกาของเกมเนี่ยก็คือผมอ่ะจะต้องไปหาสถานที่4สถานที่นะครับภายใน1ชั่วโมงให้ได้ครับถ่ายรูปคู่กับแฟงด้วยพาราโรลอยด์นะครับถ้าหาไม่ได้ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมกับแฟงจะโดนลงโทษกันทั้งคู่และรอบหน้าต้องแรงกว่านี้แน่นอนบอกเลยนะครับป่ะแฟงไปลุยหาเลยไปหามึงไม่เขินเลยเหรอไม่เขินเขินทำไมจริงเหรอต้องเขินตัวของตัวเองดีที่สุดไปนู่นเห็นไหมอ๋อเออใช่รูปแรกโคตรง่ายเออรูปแรกโคตรง่ายนู่นบอกแล้วที่นี่เหมือนบ้านเกิดผมโอ้ยมันมุมไหนวะใช่ไหมโอเคมันถ่ายยังไงวะสถานที่แรกเราทำไปแล้วนะฮะใช่แล้วเลย3-1 3-1อะไรเลย3-1ใบหวยปะเนี่ย3-1 3-3 2-6 3-3 9เราต้องมาหาท่อสีน้ำเงินถังขยะแล้วก็มีถังขยะตรงนี้ต้องคุ้นด้วยถังขยะคุ้นมากอยู่ฝั่งนู้นเคยเห็นถังขยะอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้กำลังเดินหาสถานที่ที่2นั่นคือถังขยะที่แฟงอ่ะมองออกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงมองถังขยะออกได้ไงวะโอ้ถังขยะอยากจะบอกด้วยว่าแถวนี้เป็นที่ที่ถ่ายอาร์ตีของผมเมื่อก่อนคราวที่แล้วถ่ายซีนอยู่ตรงนั้นเออนี่จำได้อยู่เลยตอนนั้นนี่เราเจอกันแบบช่วงแรกๆเลยนะไม่กี่เดือนเองช่วงแรกรู้สึกไงบ้างที่ผ่านมาแล้ว3-4 ปีแล้วสามปีเด็กเป็นเพื่อนที่ดีนี่ไงเอ้าเลยเจอแล้วไอ้ยิงด้วยเนี่ยวีดีก็เจอเออรู้สึกดีมากที่เจอแฟงพร้อมตนเว้ยผมดูรูป4รูปนะผมไม่รู้เรื่องเขาอยู่ตรงไหนเว้ยเป็นไงผมอะเก่งโคตรมาถ่ายคนละร้อยกันแฟงบอกว่าสยามเนี่ยเป็นบ้านบ้านเกิดของแฟงเกิดอืมชอบได้ไหมได้เฮ้ยลืมรูปลืมโชว์รูปตอนนี้เลย2รูปใช่2รูปบอกเลยว่าง่ายมากเฮ้ยเอาตรงๆอ่ะชั่วโมงคับเดียวนะนี่ยังไม่ถึง15นาทีเลยเว้ยอาวนะไหนถังขยะนี่ปะไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงถูกแล้วนี่แหละมาดูนี่ใช่โอ้ใช่ใช่ว่ะนี่เออว่ะมึงงาไม่ที่เนี่ยเหมือนบ้านเกิดผมผมมองมาไม่ถ่ายต่อหน้าคนด้วยดูคู่กับแต่ใครจะไม่รู้นี่มึงแกงกูไหมเนี่ยคือทีมงานแจกเราป่ะแจกหม้อใหญ่สวยแหลมเลยเหลือรูปสุดท้ายแล้วรูปสุดท้ายมารูปนี้เพิ่งถ่ายเมื่อกี้เหลือรูปสุดท้ายนี่ยังไงมึง
เหงื่อออกเต็มตัว